ดีค่ะวันนี้เราสองคนก็อยู่ที่ไอคอนสยามนะคะวันนี้เราอยู่แค่สองคนเราไม่ได้หนีน้องเที่ยวนะเพราะว่าเราบอกน้องแล้วว่าเราจะมาแต่น้องบอกไม่มาเองแล้ววันนี้อีกอย่างนึงก็คือพ่อไล่แม่มาซื้อกระเป๋าฟิล์มงงมากเลยตอนแม่บอกว่าไปซื้อกระเป๋ากันแล้วฮะพ่อให้มาเหรออ๋อพ่อเป็นคนไล่มาเองนะคะเราก็เลยจะพาแม่มาซื้อกระเป๋ากันแล้วกระเป๋าของแม่ก็คือหลุยส์งั้นเดี๋ยวเราจะพาแม่ไปร้านหลุยส์กันนะคะรอบที่แล้วตอนเรามาไอคอนสยามอ่ะร้านมันเปิดน้อยมากอย่างวิคตอเรียซีเคร็ตเนี้ยเขาก็ยังไม่เปิดรอบนี้เขาเปิดแล้วแล้วก็ส่วนวินาฬิกาสวอตช์ใช่ปะสวอตเขามีหลายสาขามากนะคะสวอตอะร้านนาฬิกาไปเดี๋ยวเราพาแม่ไปกดตังค์ก่อนดีกว่าไม่เจอก็คืออดซื้อเนี่ยแม่ชอบหาตู้ไม่เจอแล้วคือเรามาที่เนี่ยแค่ครั้งที่สองเลยนะเป็นรอบที่สองไปเดี๋ยวเราจะพาแม่ไปเดินเล่นแล้วก็ซื้อของตามที่เขาต้องการแล้วฟิล์มก็อยากกินชานมไข่มุกที่นี่มากแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินไหมเพราะร้านนั้นคนเยอะจริงแม่มาซื้อของหน้าร้านครั้งแรกทุกทีคือจะสั่งเอาใช่ไหมรอบนี้หน้าร้านเลยจะเลือกเองจ่ายเองเสียตังเองแป๊บ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 เธอต้องยิ้มงั้นนะดีใจข้างหลังอ่ะเป็นหลุยใช่ไหมแล้วคือออกมาไม่ได้ออกมาแต่ตัวนะออกมาพร้อมกับถุงหลุยโอเคได้ตามที่แม่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอย่างอื่นซื้อกันต่อใช้คำว่าซื้อกันต่อนะแม่ให้แม่เรียกหนูบ้างเมื่อกี้เข้าไปรอแม่เรียกนานแล้วก็คือเข้าไปข้างในเขาไม่ถ่ายเนาะเพราะว่าหลุยเนี่ยมันเป็นแบรนด์นอกเผื่อบางคนเขาแบบได้ลูกไปแล้วไปกอล์ฟอะไรอย่างงี้เนาะก็คือถ่ายที่คือตอนออกไปเลยไปหาอะไรกินกันตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านชานมไข่มุกแล้วแล้วบีมก็สั่งไปแล้วนะคิวที่231คือเหลืออีกประมาณ10กว่าคิวใช่ไหมแม่ใช่บีมไม่เห็นอะไรนะ215ว่าเขาผัดไปอ่ะก็คือแบบคนเยอะมากดูดิอันคือคนที่เขารอสั่งนะคะแล้วนี่คือร้านชานมไข่มุกแล้วบีมก็แบบคนเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอยากกินมันไม่ใช่ร้านที่ฟิล์มตามหานะแต่ว่ามันเป็นทรงแก้วที่คล้ายๆฟิล์มเมื่อกี้มันคือร้านเดียวกันแต่เห็นว่าคนเยอะคิดว่ามันน่าจะอร่อยเหมือนกันแหละมีการแบบระดับความหวานแบบปกติ100แล้วลงมา80แล้วลงมาอีก50แล้วก็30ระดับความหวานแนวความหวานเลยไม่เอาดิเอาปกติเลยนี่แต่ฟิล์มรู้สึกว่าคนเยอะจริงคือแบบแปลว่าวันนี้เขาต้องขายได้ประมาณ200แก้วแล้วตามคิวนะอาจจะเยอะกว่านั้นคนเยอะจริงนี่คือมายืนอยู่ข้างๆเหมือนตัวเองไม่ได้สั่งอ่ะแต่มีคิวนะคนเยอะมากจะได้กินไหมอ่ะได้กินดิจะตั้งแล้วแล้วตอนแรกเขาเหมือนคุยกันเรื่องไข่มุกกับแม่ว่าไข่มุกจะเหลือพอคนอื่นไหมอะไรเงี้ยเขาบอกเดี๋ยวเขาดูคิวให้ตอนนู้นอ่ะถึงพอดีรอดเกือบไม่ได้กินไข่มุกแล้วแม่ตอนนี้ได้แล้วใช่ไหมชานมไข่มุกอ่ะกินแล้วจะตะลึงหรือเปล่าไม่รู้ว่า15คิวแต่ตอนนี้เสียงดังนิดนึงเพราะข้างๆเขาตีกองอร่อยปะอร่อยปะอร่อยจริงเหรอคิวหน่อยจริงปะเนี่ยมันไม่หวานแต่มันแบบปกติอะเหมือนแบบจะลอยอ่ะแบบขมวดปิ้งจะบอกว่า3ห้องตุ๊กตาเต็มทุกห้องอย่าบ่นห้องปีไม่มีเลยสักตัวเพราะไปอยู่ห้องน้องหมดแล้ว นี่แม่มันน่ารักจริงจ้ะมันน่ารักน่ารักก็ซื้อดิเฮ้ยฝั่งนี้ก็น่ารักนั่นๆๆแม่ได้มา3ขวดเรื่องของแม่เธอหนูจะเอาตุ๊กตาเอาไปทําไมนี่แม่น่ารักน่ารักปะอะไรน่ารักจะตายบอกไม่น่ารักเลยนี่แม่ฝั่งนี้ Station ฝั่งหนึ่งคือมันเป็นฝั่งที่ฟิล์มแบบชอบมากมันเป็นสติกเกอร์ทุกคนมันเป็นสติกเกอร์คือแบบมาไอคอนสยามต้องมาชั้นเนี้ยแม่สติกเกอร์หนูอยากได้อุ้ยแม่ฝั่งนี้หนูก็อยากได้มันเป็นเทปอ่ะ
แม่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 ดูกันดูกันนี่เลยสติ๊กเกอร์เยอะมากทุกคนวันนี้เป็นที่หอก็คือสุดท้ายแล้วฟิล์มไม่ได้นะคะแต่ว่าแม่ได้เป็นที่ทาเล็บแทน3ขวด3สีเดี๋ยวก็ปิดเทอมแล้วใช่ป่ะล่ะเดี๋ยวก็ทาด้วยกันดีๆตอนแรกฟิล์มจะเอาสติ๊กเกอร์แต่ฟิล์มว่าไม่เอาดีกว่าที่บ้านเยอะแล้วยังไม่ได้ใช้เลยก็เลยค่อยซื้อรอบหน้าไปเดี๋ยวเราไปหาของกินเข้าบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเจอกันอีกทีชั้นฟู้ดเนาะเป็นพวกผลไม้ของกินต่างๆไปกันทุกคนก็คือจะลงไปหาอะไรกินใช่ป่ะแล้วก็จะซื้อของเข้าบ้านแล้วทีเนี้ยสะดุดกับร้านมิลเล่ก็เลยได้เป็นฟูชั่นนะคะเบอร์ไลท์ไปก็จะเป็นแบบนี้มันน่ารักมากคือฟิล์มชอบไปทำคลิปแต่งหน้านั่นแหละก็คือฟิล์มอยากใช้เป็น BB อ่ะที่มันเป็นซองอ่ะฟิล์มอยากใช้เป็นฟูชั่นแทนฟิล์มก็เลยซื้อแบบนี้ไปที่จริงที่บ้านก็มีแหละเป็นของอินิตฟรีแต่ฟิล์มไม่ใช้ฟิล์มอยากได้แบบนี้มันน่ารักมันกุ้งกิ้งดีที่บ้านมีของมิลเล่เยอะมากแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะรอบนี้ซื้อมาเราจะใช้แบบโฮมเซ็ตที่เป็นโพนี่เลยแล้วกันเพราะแป้งแบบธรรมดาฟิล์มก็มีแล้วตอนนี้เขาลด 50% ด้วยก็คือมันจะถูกกว่าเดิมเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เขามีเป็นพวกลายสวยจริงแต่หน้าแม่คือแบบไม่ปลื้มแม่ไม่ปลื้มขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะรู้สึกยังไงคะเมื่อลูกซื้อฟูชั่นใช้ได้หมดบ้างนะเขาซื้อแป้งแม่ก็เหมือนกันแหละเดี๋ยวนี้แม่ไม่ได้ซื้อแล้วพ่อแม่จะไปเห่อกับกระเป๋าแทนแม่จะซื้ออะไรกลับไปกินแต่ชั้นนี้แม่ไม่ซื้อมากระลองผ่อนร้อนจะปั่นก็คือขามาเจอมากระลองแม่ก็เลยจะซื้อกลับไปผ่อนร้อนเราเจอมาไม่ว่าต้องหมดชั้นนี้เนี่ยแหละชั้นนี้มั้งนู่นไงไม่ใช่ชั้นนี้พี่พีมนุ่นไงอ๋อไปไปไปไอ้ที่มีชีสเค้กก็คือชั้นนี้จะเป็นพวกขนมหวานขนมหวานหมดเลยคือเดี๋ยวให้ดูคาราเมลช็อกโกแลตเอาอะไรให้น้องดีเดี๋ยวพีมดูให้มีอะไรมันจะมีเป็นทัฟเฟิลเรดเวลเวทเอ้ยชื่อเหมือนวงเกาหลีเลยเรดเวลเวทสีเนี้ยอันนี้ดาร์กช็อกวานิลาเอาคาราเมลค่ะแล้วก็ชาเขียวค่ะตอนนี้กี่ชิ้นนะคะ4ป่ะคะเอาอะไรอีกชิ้นนึงเนี่ยเอาโรสหรือวานิลาดิวานิลาเอาวานิลาค่ะก็คือน้องไม่ยอมมาไงแล้วน้องก็บ่นว่าที่นี่ของกินน้อยไหนมันน้อยตรงไหนแม่มันน้อยป่ะเดินไปทางไหนก็ขนมหวานค่ะไม่น้องฟิวเขามาผิดฝั่งแต่เราอะมาถูกฝั่งฝั่งของกินล้วนๆใช่เรามาถูกฝั่งค่ะเก็บก็คือเรามาปุ๊บก็ขนมหวานข้างล่างก็เป็นของคาวเลยคือแบบไปนี่ดูแต่ละร้านดิคือแบบขนมหวานเค้กล้วนๆดูช็อกโกแลตช็อกโกแลตแบบนี้เหมือนในการ์ตูนแม่หนูต้องการร่างกายต้องการของหวานฉีดเข้าไปเลยดูดิไอ้ตรงไอ้ติมมองโหของกินน้อยตรงไหนนี่คือแบบอย่างกับร้านของฝากตามสนามบินน่ะข้างล่างก็จะเป็นตลาดสีผ้าภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานใช่ปะอู้ก็คือวันเนี้ยแม่ได้1ถุงฟิล์มได้1ถุงน้องฟิวอันนี้ของพ่อก็น่าจะเป็นของกินในนี้แหละในนี้ก็คือของกินเยอะเหมือนเดิมอ๋อโอเคตอนนี้ก็คืออยู่ตรงฝั่งโซนอาหารใช่ป่ะทำตัวเหมือนแม่บ้านมากตอนนี้ก็คือฟิล์มถือตะกร้าเพราะว่าแถวบ้านฟิล์มตอนนี้เขาจะปิดถนนเราก็เลยต้องหาของทานเข้าบ้านซื้อผักป่ะผักที่นี่ดูแบบว่าเหมาะกับการทำสลัดอันนี้ของซีพีคุโรบุตะหมูกระทะหน้าบ้านในบ้านก็ได้อ่ะเราจะไปทอดหมูแล้วตำน้ำพริกพรุ่งนี้เช้าโอเค
ม่แผ่นอันนี้คืออะไรหมูวะหมูเนี่ยกล่องที่3เนี่ยอันที่3อันเนี้ยไอ้เนี่ยหมูเหมือนกันปะมันน่าเอามาทำเป็นหมูกระทะแม่มันเป็นที่เรียกเบคอนไม่อันที่3เออมันดูแบบเป็นคำๆดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของอีกต่อและนี่ก็คือของที่เราได้มานะคะมีแต่เนื้อหมูแล้วก็เดี๋ยวจะให้แม่พาไปจ่ายตังค์แล้วนี่คะเชียตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากไอคอนสยามแล้วนะออกมาเมื่อกี้เลยออกมาจากประตูแล้วก็วันนี้ก็คือเราสองคนมาไอคอนสยามกันเนาะมาพาแม่มาซื้อกระเป๋าแล้วก็มาซื้อของกินแล้วก็เข้าบ้านเนาะเราก็ได้ของกันมาครบแล้วนะคะงั้นสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายกลับบ้านนะ